อ้อมกอดนั้นมันเคยเป็นของฉันแต่เขากำลังจะหยิบมันไปทิฟฟี่บรรเทาหวัดปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี ว่าไงแกเจโทรหาแกหรือยังเนี่ยยังอะอะไรวะป่านี้ไม่ควรจะโทรมาแล้วสิโอ้ใจเย็นๆน่ะนี่มันคืนวันพฤหัสแล้วนะเว้ยพลอยถ้าแกไม่บีบไอ้เจตอนเนี้ยแกมีหวังแพ้นางพินเหมือนครั้งที่สองแน่ๆเนางพินว่าไงรอโทรศัพท์จากพี่เจอยู่หรือเปล่าคะพินถามพี่เจตามที่พี่พลอยแนะนำแล้วนะคะพี่เจเขาบอกว่าเขาแค่เมาพินก็เลยต้องโทรมาขอโทษพี่พลอยแทนพี่เจพี่ทำให้พี่พลอยต้องคิดเป็นจริงเป็นจังแต่ว่าพี่เจกลับคิดว่ามันเป็นเรื่องสนุก นี่แกอย่ามาปั่นเลยฉันไม่ได้โง่นะ ก็ถ้าไม่จริงแล้วทำไมพี่เจถึงยังอยู่กับพินล่ะคะแทนที่จะอยู่กับพี่พลอยพี่พลอยคะแล้วถ้าเกิดว่าพี่พลอยรอฟังเรื่องข่าวงานแต่งงานของพินกับพี่เจทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะคะแล้วก็พินต้องขอบคุณพี่พลอยมากๆนะคะที่เมื่อคืนนี้ช่วยดูแลพี่เจทำให้พินเนี่ยประหยัดค่าโรงแรมแล้วก็ทำให้พินมั่นใจว่าพี่เจจะไม่ติดโรนี่นางพินพี่เจเขาเลือกพี่จริงๆด้วยค่ะแต่เขาเลือกเป็นคู่นอนไม่ใช่คู่ชีวิตเอาเป็นว่าพินไม่รบกวนเวลาของพี่พลอยแล้วล่ะค่ะเชิญพี่พลอยเอาไปมโนต่อได้เลยค่ะค่ะคุณแตงอ๋อขอโทษค่ะคือพลอยปิดเสียงค่ะก็เลยไม่ได้ยินคุณแตงคะตอนนี้ว่างไหมคะพลอยขอโทษนะคะที่ลางานกระทันหันที่คุณแตงโทรหาพลอยเนี่ยจะถามเรื่องงานตัดต่อใช่ไหมคะนี่พลอยเอา iPad ไปด้วยเดี๋ยวพลอยเปิดให้ดูนะคะไม่ต้องหรอกครับที่ผมโทรเนี่ยผมไม่ได้ถามเรื่องงานหรอกครับผมแค่จะถามว่าอาการคุณเป็นไงบ้างอ๋อก็ดีขึ้นแล้วอะค่ะแล้วไปหาหมอหรือยังไม่ได้ไปอะค่ะกินยาแล้วนอนพักมันก็หายผมว่าคุณควรจะไปหาหมอนะจะได้เอาใบรับรองแพทย์ไปยื่นกับบริษัทด้วยจะได้ไม่เสียวันหยุดเดี๋ยวพลอยค่อยไปก็ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวกินเสร็จผมพาไปแล้วกันไม่ต้องค่ะคือพลอยไม่อยากรบกวนคุณแตงค่ะไม่อยากรบกวนหรือว่าไม่อยากให้ผมรู้ความจริงที่คุณโกหกบริษัทเนี่ยผ
มพอจะเข้าใจได้นะครับว่าคุณอยากจะลาหยุดไปทำธุระส่วนตัวแต่คุณโกหกพ่อคุณด้วยผมว่าคุณโตแล้วนะครับคุณน่าจะรู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควรขอบคุณนะคะที่เตือนแต่นี่มันเรื่องส่วนตัวของพลอยพลอยจัดการเองได้ผมก็หวังว่าเรื่องส่วนตัวของคุณเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ดีพอกับการที่คุณยอมโกหกนะครับไม่ต้องห่วงหรอกค่ะพลอยเป็นคนคิดก่อนทำเสมอคุณแตงคะพลอยขอยืมมือถือหน่อยได้ไหมคะคือพลอยลืมเอามาค่ะพลอยจะโทรหาพ่อได้ขอบคุณนะคะเดี๋ยวพลอยมาค่ะใครโทรมาเหรอคะพี่เจไม่รู้อะเบอร์แปลกๆสงสัยลูกค้ามั้งฮัลโหลครับเจนี่พลอยนะครับสักครู่นะครับพินคือลูกค้าโทรมาขอแก้แบบอะเดี๋ยวพี่มานะเฮ้ยเจเจไม่ต้องไปไหนหรอกพลอยแค่จะถามว่าเจกับพินน่ะไม่ได้มีปัญหากันเพราะพลอยใช่ไหมครับไม่มีปัญหาครับนี่เบอร์คุณใช่ไหมครับผมจะได้เมมไว้เฮ้ยเจเจนี่ไม่ใช่เบอร์พลอยหรอกนี่เบอร์คุณแตงอ่ะอ๋อครับอืมพลอยแค่จะโทรมาถามว่าเจกับพินไม่ได้มีปัญหากันแค่นี้พลอยก็สบายใจละพลอยเองอ่ะก็กลับมาคุยกับคุณแตงแล้วเขามาขอโทษพลอยอ่ะที่เคยมีปัญหากันแล้วทุกอย่างอ่ะก็โอเคมากเลยนะนี่คุณแตงเรียกพลอยแล้วอ่ะพลอยไปก่อนนะแค่นี้แหละพี่เจคะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะอ๋อไม่มีอะไรพอดีลูกค้าโทรมาขอแก้แบบอะพี่ว่าพี่รีบกลับก่อนดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่มารับกลับบ้านนะสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานสบายดีเหรอพลอยนอนแล้วเหรอครับใช่ไปยังไงถึงได้มาเจอพลอยพอดีผมบังเอิญเจอพลอยเมื่อ2วันก่อนนะครับพ่อครับแต่ถ้าพลอยนอนแล้วผมไม่รบกวนก็ได้ครับขอตัวก่อนครับ
ได้ข่าวว่าจะแต่งงานแล้วไม่ใช่เหรอก็ยังไม่แน่ไม่นอนหรอกครับแปลว่าอะไรแปลว่าอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ได้ครับนึกว่าเจจะอยู่กับพินซะอีกสงสัยเนี่ยพี่คงไม่ใช่แค่คู่นอนแล้วมั้งพ่อคะนี่เจกลับไปแล้วเหรอคะใช่กลับไปแล้วอ๋อค่ะงั้นพลอยไปอาบน้ำนอนก่อนนะคะเจมาทำไมตอนนี้พลอยก็ไม่รู้ค่ะพ่อพลอยควรจะบอกเจนะไม่ควรจะมาเวลานี้นี่คำพูดคุ้นๆนะคะพ่อเหมือนเคยได้ยินสมัยเรียนเลยถ้าเจได้ยินนะเจต้องคิดว่าพ่อห่วงลูกสาวไม่เปลี่ยนแน่ๆแต่ก่อนพ่อเคยเตือนพลอยเพราะห่วงแต่ตอนเนี้ยพ่อเตือนพลอยเพราะห่วงห่วงอะไรคะพ่อนี่โตๆกันแล้วพลอยคงรู้นะว่าพ่อหมายถึงอะไรพ่อเขาไม่ต้องห่วงนะคะพลอยรู้ว่าพลอยทำอะไรอยู่งั้นพลอยขึ้นห้องก่อนนะคะทิฟฟี่บรรเทาหวัดปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ถ้าตอนนี้คนที่ทำให้พี่มีความสุขคือพี่พลอยพินก็ยินดีค่ะถึงแม้ว่าพินจะเจ็บมากขอโทษนั่นมันเคยเป็นของฉันแต่เขากำลังจะหยิบมันไปเธอขอให้เราเลิกกันมันเจ็บฉันยังพอทนได้แต่อย่าขอให้เป็นเพื่อนกันไปฉันไม่เป็น